สวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกอล์ฟเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการเฉลยคณิตศาสตร์9วิชาสามัญปี61นะครับเป็นข้อที่6เรื่องฟังก์ชัน Exponential และ Logarithm นะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับขอเพียงจำคุณสมบัติของ Logarithm ให้ได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับนะฮะโจทย์ข้อที่6นะครับมีอยู่ว่าให้ log นะฮะเศษ1ส่วน log อันนี้บวกกับเศษ1ส่วน log อันนี้ถามว่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะฮะสมบัติของ log ที่น้องๆควรจะรู้มีอะไรบ้างทวนกันนิดนึงนะฮะสมบัติของ log ลืมเลือกปากกาก่อนโอเคสมบัติของล็อกที่เราควรจะรู้นะฮะอันนี้เดี๋ยวครูก๊อปทวนนี้เพราะมันจำเป็นแต่ว่าไม่เอาทุกข้อนะเอาแค่บางข้อพอเนาะสมบัติล็อกมันมีอยู่ตั้งเท่าไหร่อ่ะ7-8ข้อแน่นะครับข้อที่เราจำเป็นจะต้องใช้ก็คืออันหนึ่งก็คือล็อกนะฮะล็อก m ฐาน n สมมติเป็นตัวนี้นะเราสามารถแยกเป็นเศษส่วนก็คืออะไรครับล็อก m ส่วนด้วยล็อก n นะฮะเอาฐานมาเป็นส่วนได้เลยโดยที่เปลี่ยนฐานเป็นตัวใหม่ฐานตัวใหม่น้องๆจะใช้อะไรก็ได้ครับแต่ขอให้ใช้เหมือนกันเช่นฐาน a ก็ฐาน a ทั้งคู่ฐาน2นะอันนี้เป็นสมบัติข้อหนึ่งที่ออกสอบทุกครั้งต้องแม่นนะสมบัติอีกข้อหนึ่งนะครับที่เราจะต้องใช้เนาะสมบัติของล็อกข้อที่2นะฮะก็คือเวลาเรามีล็อกของผลคูณ mn ฐาน a นะฮะเราก็จะแยกออกมาเป็นผลบวกของล็อกใช่ไหมครับเป็นล็อก m ฐาน a บวกกับล็อก n ฐาน a นะเราสามารถแยกผลคูณมาเป็นผลบวกพอคุ้นๆหรือยังครับโอเคนะอ่ะทีนี้มาดูจากโจทย์ตรงนี้นะฮะว่าเศษ1ส่วนล็อก100ฐาน2เราจะจัดการมันยังไงดีนะครูก็เขียนจากโจทย์นะครับจากโจทย์นะครับก็มีเศษ1ส่วนล็อก100ฐาน2เนาะแล้วก็บวกกับเศษ1ส่วนล็อก100ฐาน5ถูกไหมโจทย์ให้มาอย่างนี้เนาะเช็คก่อนโจทย์ผิดระยาวเลยโอเคละทีนี้เราก็ทำอย่างนี้ครับไอ้เจ้าเศษ1ส่วนล็อก100ฐาน2นะครับน้องเราก็เปลี่ยนให้ตัวนี้เป็นเศษส่วนคือล็อก100หารด้วยล็อก2ทันไหมโดยที่ทั้งคู่เนี่ยยังเป็นตัวส่วนอยู่พอเข้าใจไหมส่วนอันที่2นะครับเราก็แยกสไตล์เดียวกันเลยก็คือเปลี่ยนเป็นล็อก100หารด้วยล็อก5เห็นไหมครับอันนี้ครูก๊อฟไม่ใส่ฐานใหม่จำได้ไหมถ้าไม่เขียนฐานแปลว่าอะไรแปลว่าฐาน10นะครับฐาน10เอาละครับขั้นต่อมานะน้องๆก็ใช้วิทยายุทธนะครับกลับเศษเป็นส่วนนะตัวนี้มันก็จะเอาล็อก2มาไว้ข้างบนค่อยๆคิดไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้างล่างก็เป็นล็อก100นะฮะตัวนี้เราก็เอาล็อก5มาไว้ข้างบนทันไหมส่วนด้วยล็อก100นะครับก็สลับเศษส่วนกันนะคิดทันไหมเอ่ยตามด้วยตัวนี้ครับนี่ส่วนมันเท่ากันน้องๆเห็นไหมส่วนมันเท่ากันถ้าส่วนมันเท่าเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนว่าล็อก2บวกกับล็อก5ได้เลยแล้วใช้ส่วนอันเดียวกันใช่ไหมครับส่วนเดียวกันก็คือล็อก100ใช่ไหมหลักของเศษส่วนคือถ้าส่วนเท่ากันเขียนเส้นยาวๆได้เลยนะครับเอาละครับตรงนี้ที่เราจะได้ใช้สมบัติของล็อกอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวครูก๊อฟย่อนะฮะขึ้นไปดูนิดหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เรามีคุณสมบัติว่าถ้าล็อกบวกกันมีค่าเท่ากับล็อกผลคูณใช่ไหมล็อกบวกกัน
ลี่ยนย้อนกลับเป็นผลคูณได้ใช่ไหมครับดังนั้นล็อก2บวกล็อก5มันมาจากอะไรนั่นเองมันก็จะมาจากล็อก2คูณ5ถูกไหมฮะจุดนั่นคือคูณนะคูณโอเคนะมันก็คือล็อก2คูณ5สรุปแล้วตอนนี้น้องๆก็จะได้เศษคือล็อกอะไรครับล็อก10นั่นเองใช่ไหมเศษคือล็อก10เพราะ2คูณ5ได้10ส่วนคืออะไรครับส่วนก็คือล็อกของ100มันก็คือ10กำลัง2ใช่ไหมฮะ10กำลัง2เอาละแต่นี้สมบัติล็อกอีกข้อหนึ่งที่ครูก๊อฟไม่ได้บอกแต่น้องๆต้องรู้คืออะไรฮะล็อก10ยกกำลัง2เราสามารถดึงเลข2มาไว้ข้างหน้าได้ใช่ไหมดึงเลข2มาฉะนั้นตัวเศษเราก็ยังเป็นล็อก10เหมือนเดิมตัวส่วนเราก็จะกลายเป็น2คูณกับล็อก10มันจะจบในบรรทัดต่อไปครับนะฮะดังนั้นเราสามารถที่จะตัดล็อก10กับล็อก10ได้เศษถูกตัดหมดเลยก็เลยเหลือแค่1ส่วนก็คือ2ใช่ไหมคำตอบข้อนี้ผลลัพธ์สุดท้ายคือเศษ1ส่วน2ครับน้องมันไม่ได้ยากนะครับแต่ครูก๊อฟเขียนให้ดูทุกบรรทัดมันละเอียดนะเขียนให้ดูละเอียดโอเคนะฮะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะตอบเศษ1ส่วน2ซึ่งตรงกับช้อยที่5นะครับก็ได้คะแนนอีกแล้วนะฮะโอเคนะอันนี้ก็คือเรื่องล็อกการิทึมนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันไม่ได้ยากเลยเห็นไหมฮะทำไปเรื่อยๆใช้สมบัติล็อกแค่ 2-3 ข้อนะครับน้องก็จะทำได้ละโอเคนะเข้าใจแล้วก็อย่าลืมฝึกซ้อมทำด้วยนะครับอันนี้สมบัติล็อกเราต้องแม่นนะฮะเราต้องแม่นไปซ้อมทำเยอะๆเดี๋ยวแม่นเองครับอย่าโมแต่นั่งท่องเฉยๆครับซ้อมทำแล้วมันจะแม่นนะก็น้องคนไหนสงสัยจุดไหนนะครับดูตามไม่ทันก็สอบถามเข้ามาพิมพ์เข้ามาใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามครูก๊อฟด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ล่ะครับน้องๆคนไหนที่อยากเรียนทบทวนเนื้อหาก็สอบถามมาทาง LINE @นะครับมีคอร์สออนไลน์ดีๆรออยู่ครับ LINE @teachergop นั่นแหละครับเอาละไปละครับสำหรับคลิปนี้จบแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ